สวัสดีค่ะเซคคอลเลยค่ะวันนี้อยู่กับน้องแลนด้าหรือว่านางนี่แล้วค่ะกลับมานะคะรอบนี้เนี่ยไม่ได้พาไปเที่ยวไม่ได้พาไปไหนแต่ว่าฉันจะมาอวดของที่ดิฉันได้ซื้อมาจากแอป Amazonอยู่ไทยเนี่ยก็มีการช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆทางออนไลน์เนาะ Shopee Lazada Line ช้อปปิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยก็ว่าไปนู่นนี่นั่นโน่นแล้วนั่นก็มีอีกหนึ่งรายการก็คือแกะกล่องจีนเออแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเรามาอยู่ถิ่นนะคะที่สามารถสั่งของได้ง่ายได้นั่นเองจริงๆถามว่าอยู่ไทยสั่งได้ไหมสั่งได้แต่รอนานกว่าของจะมาเนาะเพราะว่าโอ้โหคนละซีกโลกอะเธอแต่ฉันอยู่นี่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของคือเร็วมากแนนเพิ่งกดสั่งตอน 5 ทุ่มตอนประมาณ 4 โมงเย็นได้ของแล้วอะไงแต่ถามว่าราคาก็แพงโหดเหลือเกินนะคะเริ่มจากชิ้นแรกเลยเพราะว่าเพิ่งจะอัดคลิปทำผมเสร็จมันก็รอดในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้รอดสมราคาที่จ่ายไปเข้าใจฟิวปะนั่นก็คือที่หนีบผมนะคะคือตัวนี้โด่งดังมากนะในรีลนะคะทาง Instagram นะคะก็คือตัวนี้แพงมากนะมีฝรั่งคนนึงมารีวิวนะคะคือคลิปนี้ขออนุญาตนะคะให้เครดิตเขาทุกอย่างไปอ่ะก็คือเห็นคลิปในปุ๊บแล้วอยากได้เลยกดสั่งเลยอะไรเลยพอลองปุ๊บเนี่ยก็คือบงกี่อยู่บงกี่วะคือมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะไปซื้อเป็นกิฟต์มาติดหัวน่ารักกว่าอีกแต่ว่าหรือว่าเป็นอะไรใหม่ๆแฟชั่นใหม่ๆแบบฉันไม่อยากได้กิฟต์แต่ฉันอยากได้กิมมิกบนหัวอ่ะก็แล้วแต่ใครที่ต้องการนะก็เอาเลยวิธีการใช้อันนี้เนี่ยเหมือนที่เครื่องหนีบผมปกติเลยเสียบไฟให้ร้อนเนาะแล้วก็โบะลงไปแล้วก็เอาออกก็จะได้ตามลายนั้นๆต่างๆนานานะคะแต่อยากจะบอกว่าต้องไฟร้อนแบบนั่นทิ้งไว้ประมาณเกือบ10นาทีอะเนี่ยอันนี้คืออันทำแรกๆไม่ค่อยจึ้งมากเนี่ยเห็นปะลายมันจะไม่ค่อยชัดมากแต่พอร้อนมากๆเนี่ยฝั่งเนี้ยร้อนมากๆเนี่ยก็คือจะจึ้งเลยลายจะชัดเจนเห็นชัดเจนนะคะก็มีแอบทำผมข้างในไปด้วยอะไรด้วยอย่างเนี้ยตรงนี้เนี่ยถามว่าคุ้มไหมตอบเลยไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดมีไว้ติดบ้านน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยอะได้อะได้อย่างที่สองที่ซื้อมาเครื่องล้างเครื่องสำอางค่ะคือเสียบปลั๊กตรงนี้นี่เสียบหัวปลั๊กตรงนี้นะคะกดตรงนี้ชีจะหมุนตุ๊กเต๊กตุ๊กเต๊กตุ๊กเต๊กเราก็แค่เอาแป้งจุ่มไว้อย่างนี้แล้วนางก็จะหมุนจุ๊ด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 นะคะดั่งอินเสิร์ตนี้เลยแบบนี้เลยแต่ว่าจะสามารถถอดอันนี้ออกมาได้เอาไปล้างอะไรอย่างนี้ไปคืออยู่เนี่ยเล็บบงเห็นปะเล็บบงมากอะไรมากแล้วก็เคยอยู่ร้านเล็บมาก่อนแล้วก็ดิฉันเปิดร้านเล็บเผื่อใครไม่ทราบพิงอาเรียนะคะแปะให้ก็คือว่าคิดถึงร้านเล็บตัวเองมากๆถึงมากที่สุดยังไม่พอมีความสามารถอยู่ก็เลยสั่งอะไรเซ็ตทำเล็บมาเลยจ้ะมีแบบต่อลงต่อเล็บได้อะไรได้เลยนะมีสติ๊กเกอร์มีอะไรครบเลยนะเธออันนี้คือมาในราคา20กว่าเหรียญเหมือนกันนะคะนี่มีแบบเสียบปลั๊กแล้วก็แบบอบเล็บอะนึกออกปะเนี่ยแบบแปรงปัดปุ๊บอะไรแป๊บนี่ที่จุ่มแบบล้างแปรงอะไรนี้ครบนะคะพี่สาวทำเป็นเล่นถามว่าได้ทำยังทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมมาต่ออีกชิ้นนึงนะคะอันนี้เป็นไอเทมที่ต้องบอกว่าพอมาอยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยต้องมีโดยเฉพาะอเมริกาเพราะเขากินน้ำบาจากก๊อกเหยือกกองฟิลเตอร์น้ำกองฟิลเตอร์กองน้ำถามว่าเปิดก๊อกน้ำแล้วกินน้ำได้เลยไหมได้เพราะน้ำเขาไม่มีกลิ่นน้ำประปาแต่ช้าแต่เนี่ยถ้าเรากองเนี่ยก็จะดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งสกปรกมันเรามองไม่เห็นตัวนี้เนี่ยก็มีฟิลเตอร์กองอยู่ตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เทแบบนี้แล้วก็กินได้เลยน้ำที่เนี่ยหวานปั่นเจ็บเลยอันนี้ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์ของน้องแนนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าน้ำที่เมกาเนี่ยแท็บวอเตอร์เนี่ยแล้วก็น้ำขวดเนี่ยมีผสมน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยไม่รู้ว่าจริงไหมเลยทำให้คนที่เนี้ยอ้วนถ้าเกิดจะกินน้ำอ่ะให้มีตัวกรองเนี้ยดีแล้วฉันก็ไม่รู้เรื่องนี้จริงไหมใครรู้บอกหน่อยขอผู้รู้ค่ะพูดถึงการกรองน้ำก็ซื้อมาอีก2ไอเทมนี้นะคะเคยเทมเนี้ยเป็นพลาสติกที่บีบได้เนี่ยบีบได้อะไรได้เปิดจุ๊บนะคะตรงนี้คือฟิลเตอร์กรองน้ำของเขาคืออยู่ตรงนี้ก็เราใช้งานเราต้องดึงจุ๊บตรงนี้ขึ้นแล้วก็ดูดก็คือเท่ากับว่าน้ำมันจะโดนผ่านการกรองฟิลเตอร์มาก่อนที่จะโดนปากเราแบบนี้อุ๊ย
และนี่คืออีกหนึ่งอันนะคะก็คือว่าเป็นแบบเปิดอย่างนี้เด้งขึ้นมาเราก็ดูดนะคะตัวกองก็คือตัวแกนกลางตรงนี้นะคะแพงอยู่นะ20กว่าเหรียญเอาบ้างก็แพงหมดเลยนะบ้านเราคือ7บาทเอาอยู่เวอร์กินแล้วอิ่มเวอร์สดชื่นเวอร์และมีอีกหนึ่งไอเทมแกที่อยากซื้อมาแมทโยคะสมองกำลังกุ้งออกกำลังกายอันนี้อยู่มาเดือนนึงแล้วนะพลาสติกอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างคือฉันงงมากสีต่างราคาต่างสีดำคนกดเยอะก็คืออัพราคาอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนสีชีวิตเปลี่ยนนะคะสีดำนี่49เหรียญนะคะฉันงงเลยและนี่คือไอเทมที่น้องหลินนะคะลูกสาวดิฉันบอกว่าคุณแม่คะคุณแม่ไฟอันนี้หนูซื้อมาจาก Amazon แบบสั่งนานมากเดือนกว่าจะได้อะไรเงี้ยแต่คือแนนก็แบบอึ๊ยฉันอยู่นี่แหละฉันสั่งเลยก็คือวันเดียวได้อย่างที่แนนบอกเนาะแล้วคือมันเลิศยังไงเลิศตรงที่ว่าไฟนางอะอันนี้คือใช้ไฟนะคะอันนี้สีเหลืองอันนี้ขาวปนเหลืองขาวแล้วเลือกระดับได้เห็นปะเอ้ยสว่างสุดๆไปเลยเอาไงอุ๊ยถ้าเกิดอย่างนี้คือเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางแสงแดดเลยอะเป็นไงแกแสงส้มแสงเหลืองอะไรเงี้ยพี่สาวฟิวออกปะเนี่ยพอติดไปก็คือจึ้งเลยแสงเลิศเลยทั้งหมดที่พี่แนนสั่งมานะคะหนูควรจะซื้ออะไรตามดีนะคะไฟอย่างที่หนึ่งสองคือถ้าซื้อให้ซื้อขวดนี้เพราะขวดนี้เวลาดูดอะดูดง่ายกว่าเพราะว่าขวดนี้เวลาดูดอะมันจะแบบมันอย่างเงี้ยแล้วมันใช้พลังงานอะแบบอย่างเงี้ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยหรอปะแต่อันเนี้ยมันใช้พลังบีบได้มันใช้พลังแบบบีบแบบเข้าปากเนี้ยได้เข้าใจไหมใครดูมาถึงตอนเนี้ยนะให้ซื้อได้แค่สองอย่างนี้ก็คือตัวน้ำกรองนะคะกับตัวไฟคนค่าคนจะซื้อและนี่คือบีที่ซื้อมากลับมาอีกครั้งนะคะกับของเนาะที่สั่ง Amazon อะไรนะก็คือจะมาเมาถึงเรื่องเครื่องเหมือนผมตัวนี้นะคะอุ้ยเศษผมเต็มคือจะบอกว่ามันชื่อว่า Dry Bar นะคะคือแพงมากแล้วแน่น่ะอยากได้มานานแล้วคือทุกครั้งที่มาอเมริกาก็คือจะเห็นแล้วคือน้องอะสีเหลืองโดดเด่นเหนือใครเนาะปะแล้วนั่นก็แบบแต่ไม่ใช่ม้วนออกมาแล้วได้อันนี้นะแปะไว้ให้จะได้ตรงนี้นะคะคือดีมากๆนะนางก็ปรับความเย็นความร้อนได้เบอร์1เบอร์2อะไรนี้ถามว่าเลิศมั้ยก็เลิศนะคือแน่นอนมีของ Revlon จะใหญ่กว่านี้หัวนางจะใหญ่กว่านี้นะคะคือสีแดงคือรุ่นนี้แปะให้แต่อยากจะบอกว่าพอหัวมันใหญ่อะแล้วพอผมมันเส้นใหญ่อะคือเป็นคนผมมีน้ำหนักอวดผมตัวเองนิดนึงคือเป็นคนผมจะสุขภาพดีเนาะปะมันไม่ค่อยอยู่ตัวเว้ยก็เลยแบบต้องหาหัวที่มันเล็กหน่อยก็เลยเลือกเป็นหัวอันนี้นะคะคือแนนซื้อเป็นรุ่นหัวเล็กนะช่ำอยู่ราคาก็คือโหดมากแม้จ๋าแต่ก็ซื้อแล้วพอซื้อที่นี่ใช่ปะหัวปะก็คือจะเป็นของที่นี่ก็จะเป็นหัวฟิวนี้คือเสียบหัวกับบ้านเราได้แต่มันจะใหญ่อย่างเงี้ยมันจะใหญ่อย่างเงี้ยเลยนะเพราะว่ามันจะไว้ฟีลแบบตัดไฟได้เองอัตโนมัติอันนี้ก็คือทุบมาแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดใครจะตามคือซื้อเลยคือดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะแล้วก็มาต่อกับตัวโลชั่นนิดนึงคือมาอยู่เนี้ยอากาศแห้งมากมากก็เลยซื้อเซรั่วมาใช้นะคะคือตัวนี้คืนนี้ซื้อเองคือมันไม่มีในไทยด้วยนะตัวนี้ก็คือเป็น dry นะ dry skin นะคะคือแน่นะเป็นฟิลเมนต์ว่าเวลาทาโลชั่นแล้วไม่อยากให้มันหนึบเนาะปะแล้วตัวนี้คือตอบโจทย์มากก็คือใช้หมดหลอดไปแล้วนี่คือแบบบีบหลอดเลยจนต้องซื้ออีกหลอดนึงกลับบ้านไปที่ไทยไปใช้เลยแล้วก็ไปเจอตัวนี้ของ Eucerin นะคะก็คือเป็นตัวรีแพร์ตอนคืนเลยนะคะตัวนี้เป็น very dry skin ก็คือพอทาไปแล้วเนี่ยคือเขาก็จะมีบอกเนี่ยตรงเนี้ยว่าแบบเป็นแบบ light หรือเป็นแบบ bleach นะคะก็คือนี่ก็คือเหนียวหนึบแน่นอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้คืออยู่ระดับปานกลางก็คือชั้นนั้นคืนก็คือดีก็คือแบบอากาศเย็นๆก็คือถือว่าดีแต่ยังไม่รู้ว่าถ้าประกับไปใช้ที่ไทยอ่ะจะหนึบไหมนึกออกไหมก็เลยแบบอ่ะหิ้วกลับมาก่อนนะนี่ก็คือเป็นไอเทมที่แบบคือเลิศไปทุบตามได้จริงๆคืออันนี้คือบอกเลยว่าไปทุบเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่สเปรย์อันเนี้ยคือดีมากเนี่ยยี่ห้อเนี่ยคืออ่านไม่ออกขออภัยคือนันซื้อมาเป็นมีเดียมโฮนะคะก็คือว่าแบบไม่ได้แข็งคืออันนี้นันฉีดไปแล้วนางอยู่ทรงเนี่ยเห็นปะ
คือนางอยู่เคิร์ฟทรงเลยคือดีมากแกแล้วมันไม่เป็นก้อนไม่สากคือดีมากก็รู้สึกว่าแบบอันเนี้ยคือที่สุดของที่สุดแล้วกลิ่นอ่ะไม่ได้เคมีอ่ะพูดดีอ่ะเออคือดีมากแต่จำราคาไม่ได้นะคะใครสนใจไปซื้อตามได้เลยคืออันเนี้ยดีจริงๆคือบอกเลยว่าดีแล้วก็วันนี้ลองเปิดตานะคะด้วยของเครื่องสำอางคือมิวคือนางเป็นช็อคแกเป็นช็อคแบบนี้แล้วก็คือป้ายไปเลยแบบนี้สีก็คือติดเลยคือง่ายมากพกเป็นแท่งอย่างนี้ค่ะซื้อมา2สีก็คือสีสว่างกับสีเข้มนะคะก็ได้เป็นแบบนี้เลยคือสวยมากชื่อแบรนด์มิวส์นะคะซื้อได้ในซิปรานะคะอันนี้คือเป็นเครื่องสำอางที่ซื้อมาสั่งมานะคือมาที่เนี่ยซื้อเสื้อผ้าเยอะมากนะตัดใจซื้อเพราะว่าแพงกว่าไทยเยอะมากๆนะคะแต่ก็ซื้อมานี่ก็คือแบรนด์พรายมากนะคะพรายมากนะพรายมากเนี่ยแนนรู้จักได้เนี่ยตอนไปอังกฤษเป็นเหมือนแบบตึกห้างหนึ่งนะแล้วในนั้นนะก็จะมีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเด็กเครื่องกีฬามีของตกแต่งบ้านมีแบบของจุกจิกอิเซสซอรี่คือมีครบทุกอย่างเลยที่เป็นยี่ห้อของพรายมากโดยตรงนี่ออกปะชอบตรงที่ว่านางอ่ะจะไปซื้อลิขสิทธิ์ของดิสนีย์มาแล้วมาทำเป็นสินค้าของนางเองก็คืออย่างเช่นอย่างเนี้ยนางก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ของมิกกี้เมาส์มาใช่ไหมเอ้ยดิสนีย์แลนด์มาใช่ปะแล้วมาทำเป็นมินนี่ที่ครอบหัวที่ครอบผมอะเป็นหูแกน่ารักปะคือน่ารักมากๆแล้วมาในราคาแบบเบา 3.5 เหรียญเอาดีๆคือไม่อย่างเงี้ยไม่มีขายในดิสนีย์นะแต่มีขายในพรายมากแกพอเขาไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วมาทำเป็นสินค้าเขาน่ารักมากอันนี้อยากใส่อย่างเงี้ยออกไปข้างนอกได้เลยฉันก็เลยกรี๊ดหนักมากก็คือใช้เวลาอยู่ในพรายมากอ่ะ3ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงว่าไม่ได้นะคะช้อปปิ้งหนักจริงๆค่ะแล้วก็ไปต่อเครื่องเนี้ยคือเป็นเฟสช้างก็คือนันชอบดัมโบ้นึกออกปะแล้วก็คือพอเห็นแล้วก็แบบอุ๊ยอยากได้อ่ะคือนางเป็นเซตผ้าขนหนูแล้วก็เป็นผ้าเช็ดผมที่เป็นลายดัมโบ้มาแบบนี้เลยขออนุญาตยังไม่แกะ23เหรียญนะคะก็คือแบบผ้านุ่มมากนุ่มมากแล้วนางมีดีเทลดูดิตรงเนี้ยแล้วมีดีเทลอย่างเงี้ยคือน่ารักมากจริงๆทุกแต่ขอเล่าก่อนว่าพายมากอ่ะคือรู้จักได้คือพี่พลอยชวะคือลูกให้ชีเลยคือต้องขอบคุณแม่มากเปิดโลกชีวิตให้หนูมากพี่พลอยชวะบอกว่าเนี่ยแกอย่าลืมไปเดินพายมากนะพายมากมีครบทุกอย่างเวอร์พี่พลอยเลิศมากแนะนำสิ่งนี้ให้ลูกสาวเวอร์แล้วก็มาต่อกับอันนี้คือเป็นของแบบนางเป็นแผงนะเป็นกล่องเป็นลายดิสนีย์อย่างเงี้ยเป็นลายมิกกี้มินนี่เป็นลายมินนี่เนี่ยก็คือแบบประกอบแล้วก็จะได้ขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ย 5.5 เหรียญอันนี้เดี๋ยวก็คูณเป็นเงินไทยให้ดูเนาะยังไงอันนี้ก็ซื้อมา2อันนะคะแล้วก็นี่คือเป็นกิฟต์แกเป็นกิฟต์มินนี่ไว้ติดตอนแต่งหน้าก็คือมาใน 4.5 เหรียญเนี่ยอย่างเงี้ยคือของนางไม่ได้กองแกงกุ้งกิ้งนะคือแข็งแรงเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาเป็นกิฟต์ติดผมตอนแต่งหน้านะคะมาในราคา4เหรียญ นะก็แบบเป็นพับโกลใดๆอะไรไปคนน่ารักมากนี่และนี่จ้ะเป็นฟองน้ำมินนี่จริงน่ารักปะคือจริงๆตัวฟองน้ำก็ไม่ได้อะไรแต่ว่านางมีปั๊มมินนี่ลงไปด้วยในนี้แล้วก็เป็นฝาครอบเป็นเงี้ยแกคือสุดคิ้วมาในราคา6เหรียญช่ำอยู่ราคาก็คือสูงดุ้งอยู่แต่ว่าได้ความเบลๆคิ้วๆแบบเนี้ยไปแล้วก็นี่กระเป๋าไม้ข้างของชีนี่จ้ะกระเป๋าสารถ้าติดตรงนี้เป็นโลโก้ปาด้าแล้วนะเป็นกระเป๋าสารจ้ะมาในราคา14เหรียญ นะคะนี่ค่ะคือน่ารักมากห้อยอย่างนี้ค่ะแล้วจุของได้เยอะมากคือบานของบานเย็บดีตัดเย็บดีอะไรดีเนี่ยดูดิดูดีแมทลุกอะไรไปว่าไปได้เลยนี่อันนี้คือเป็นเซตบิกินี่น่ารักปะคือเท็กเจอร์นางเป็นขนอย่างนี้เว้ยก็คือตัวละ7นะกางเกง7เสื้อ9กางเกง7นะคะยกเซตแบบนี้อันนี้ก็บิกินี่ตัวหนึ่งอันนี้คือมันไม่ได้เป็นลายปิ่นนะเว้ยคือมันเป็นเท็กเจอร์อะเห็นปะ
คือสีน่ารักมากตัวนี้ก็มาในราคา7 เหรียญเหมือนกันนะคะคือไป follow Instagram น้องแนนไว้นะคะ nn จุดละดาพาคือขึ้นใหญ่ๆให้เลยตึ้งตรงนี้นะคะจะส่งต่อเสื้อผ้าที่มาในราคาแบบเกินห้ามใจนะมาในราคาหลักร้อยที่ซื้อมาในราคาหลักพันนี่ไปนี่ดูดิน่ารักมากอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวนะคะแบบครึ่งตัวแบบไม่มีแขนเขาอยากได้มานานแล้วแต่ว่าแบบปกติแล้วมันจะแพงก็ไปเจอที่ยายพายมาก็เลยลดเลยซื้อเลย21 เหรียญมากอย่างนี้โอมไปโต๊ะแบบมีหูน่ารักน่ารักอย่างนี้แกมีกระเป๋าด้วยนะทำเป็นเล่นมีกระเป๋านะกันหนาวได้จริงแล้วมาในราคาดีพี่สาวอันนี้ยังไม่ถึงพันอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกระป๋องสีบานเย็นนะคะคือจะบอกว่าเนี่ยเป็นผ้าซาตินแบบหนาเนี่ยแบบหนาแล้วตัดเย็บอย่างดีแบบนี้เลยคือดีมากมาในราคา16 เหรียญขายถูกแข่งกับไอ้นี่อยู่นะแพตตินัมอยู่นะอันนี้ไปกางเกงผ้าซาตินแบบหนักอ่ะเป็นแบบทรงหนักอ่ะเนี่ยหนักๆอย่างเงี้ยคือผ้าทิ้งๆอ่ะคือผ้าลดอ่ะ22 เหรียญแกนี่เป็นแบบอย่างงี้เนี่ยฟิลเงี้ยนี่แล้วก็ตัวนี้ก็ได้มาเป็นเสื้อครอปแบบนี้นะคะแอปแบลแอปอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีเหลืองเนี้ยอย่างเงี้ยก็เสื้ออย่างเงี้ยนะคะก็มาในราคา8 เหรียญงงยัง8 เหรียญเธอแบบนี้ก็เป็นเสื้อครอปคือผ้าหนังดีมากเลยนะผ้าหนังยืดแบบผ้ายืดสปันเด็กอะผ้านุ่มๆยืดดีๆอะเอออย่างเงี้ยก็คือมาในราคา6 เหรียญเสื้อครอปเนี่ยลายมาลายสีม่วงพอดีมากนี่คือชุดนอนเขานะคะพี่สาวคือชุดนอนดีมากตัวเสื้อ16 เหรียญนะคะเป็นผ้าซาตินสวยๆเลยตัวนี้คือแบบใส่เที่ยวก็ได้อ่ะอ่ะเนี่ยซาตินสีส้มเป็นเกงนะ16 เหรียญเสื้อ16 เหรียญใส่ขึ้นมาก็คือเกล็ดกรุบกรุงกล้านี่เราชุดนอนยั่วเยมากยั่วเยซื้อไว้ก่อนเผื่อมีผู้ในอนาคตเป็นไงคะซันผ้าสตินนะคะตัดต่อลูกไม้ข้างๆนี้เซ็กซี่ขยี้หัวใจ14 เหรียญมาพร้อมกับตัวใส่เดี่ยวใส่เดี่ยวตัวนี้คือใส่ข้างนอกบ้านได้นะไม่ติดนะมันแบบว่าแอบยั่วแอบอะไรอยู่นะซื้อมาในราคา14 เหรียญเหมือนกันเป็นใส่เดี่ยวแบบนี้นะคะคือผ้าสตินแบบดีอ่ะเนี่ยแล้วตัดต่อเย็บลูกไม้คือลดเกินแกตัวเดทนี้มาด้วยอีกหนึ่งนี่ไว้ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็คุมสูทแอบปะผ้าสตริงยาวเดทยาวนะถึงจะตุ่มมาในราคา24 เหรียญถึงจะตุ่มและนี่คือโครเซตนะคะดันนมดันอะไรไปเลยเป็นแบบเสื้อโครเซตไปเลยนะแบบนี้มาในราคา11 เหรียญถูกมากใส่ใจร้องไห้แล้วมาในราคา11 เหรียญคือนี้เป็นโครงหมดเลยนะเนี่ยเป็นโครงแล้วเป็นแบบผ้ายืดดีอ่ะเนี่ยยืดแบบยืดจริงๆแบบรัดนี่ละนี่ซื้อเสื้อมาอันนี้คือเสื้อนอนเสื้อนอนนะแต่คือนางทำดีอ่ะเลยจะเอามาใส่เดินใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกด้วยเนี่ยเป็นผ้าซาตินแบบเนี้ยคือรถสีสวย18 เหรียญนะคะอย่าทำเป็นเล่น18 เหรียญนะคะซื้อชุดนอนมา2 ชุดก็คือให้พี่นัดชุดหนึ่งตัวเองชุดหนึ่งคือผ้าดีแบบผ้าทิ้งผ้านุ่มผ้าลายนี่นะคะมาเลยค่ะ18 เหรียญค่ะชุดนอนคือถ้าใครมาพันมากนะไปซื้อชุดนอนเนี่ยมันจะเป็นผ้านุ่มลื่นๆเลยไปซื้อเลยคือบอกเลยว่าเลิศมากเป็นเกงขายาวด้วยตัวเกงขายาวมาในราคา18 เหรียญผ้าทิ้งมากดูดิแล้วนี่คือเป็นเซตขายเป็นเซตก็ดีแบลๆปะเป็นเสื้อครอปเอาไปใส่ข้างนอกก็ได้นี่หรอปะแล้วนี่เป็นกางเกงไว้ใส่ดู Netflix ที่บ้านเนี่ยน่ารักปะเป็นเซตกันคืออันนี้นางก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ของดิสนีย์มานึกออกปะทั้งเสื้อและกางเกงนะมาในราคา13 เหรียญคิวปะคิวปิดมากคิวปิดเกินอันนี้ก็เป็นเสื้อนอนนะแต่คิดว่าจะมาใส่เดินข้างนอกเพราะว่ามันน่ารักอะอย่างเงี้ยเออมาในราคา14 เหรียญนะคะ14 เหรียญนะคะคือเป็นแขนยาวผ้าน่ารักนิ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วขอบแบบคือดีอะกาอันนี้เป็นคล้องคอนะเป็นชุดว่ายน้ำเป็นผ้าแบบเนี่ยผ้าเพชรๆหน่อยอย่างเงี้ยเออ16 เหรียญพี่สาว
เนี่ยอย่างเงี้ยรัดอย่างเงี้ยแล้วด้านข้างคือที่ซื้อนะเพราะว่าด้านข้างนางรูดอย่างเงี้ยรูดขึ้นไปคือเป็นแบบเอวสูงสุดๆแต่ชุดน้ำขอเนี้ยไม่ใส่ให้ดูนะแต่จะให้ดูว่าแบบมันเป็นแบบนี้เนี่ยพอรูดไปปุ๊บแบบวีคัดขึ้นสุดอะไรสุดแล้วหลังเว้าอย่างเงี้ยถ้าใครชอบนะแล้วไม่แบบอยากได้อยากไป follow Instagram เพราะเดี๋ยวน้องแนนมีส่งต่อนะคะมีส่งต่อ 100% มาต่อก็คือพอไปพายมาร์ทเสร็จเนี่ยเราก็ไปทาร์เก็ตต่อเพราะทาร์เก็ตเนี่ยมีขายทุกอย่างทาร์เก็ตก็คือไปซื้อแบบโลตัสบิ๊กซีบ้านเราที่มีขายแบบทั้งของสดของไม่สดเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างคือมีครบมีวิตามินมีอะไรไปด้วยก็เลยไปซื้อที่ทาร์เก็ตต่อก็คือตัวนี้คือผ้าดีมากคือจริงๆอันนี้มันเป็นเสื้อออกกำลังกายแต่แนนคิดว่าเดี๋ยวแนนน่าจะมาใส่เดินปกตินั่นแหละก็คือมาใน12เหรียญนะคะทาร์เก็ตเหมือนราคาจะสูงกว่านิดนึงเนี่ยมันใส่ขึ้นมาจะเป็นอย่างเงี้ยสีครีมสวยมากใส่แล้วดูผอมมาต่อกับตัวนี้อีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบคองข้างหน้าอย่างเงี้ยคือผ้าเป็นแบบผ้ายืดดีอะเนี่ยยืดหยุ่นสแปนเด็กเวอร์ตัวนี้ก็มาในราคา13เหรียญ นะคะยังไม่พอคือฉันก็ไปถูกจิตถูกใจกับกระโปรงนี้เหมือนกระโปรงเทนนิสอะไรไปว่าไปมาในราคา28เหรียญ นะคะตัวนี้คือนางมีกางเกงข้างในนะก็คือเดี๋ยวกลับบ้านไปคือตั้งปฏิทานไว้ว่าเดี๋ยวกลับไปไทยเนี่ยจะไปออกกำลังกายกลับไปออกกำลังกายแล้วก็เลยซื้อชุดออกกำลังกายกลับบ้านนี่น่ารักปะแล้วไปโดนตกกับกระเป๋าแค่เป็นกระเป๋าสาดน่ารักมากแล้วข้างในคือมีช่องใส่โทรศัพท์ช่องใส่อะไรไปว่าไปริเวอร์อย่างนี้นะคือตัดเย็บซับในนะคะนี่แล้วก็ถือมีได้น่ารักมากคิ้วๆมาเลยค่ะ25เหรียญแกคือน่ารักมากแล้วฉันก็ไปโดนตกมาอีกคือชุดเวียดนามที่เนี่ยมันจะแบบคือสวยอ่ะแล้วก็ตัดเย็บแบบดีงงเหมือนกันว่าทำไมตัดเย็บดีได้ขนาดนี้ตัวนี้มีโครมาในตัวนะคะสีน้ำเงินน่ารักปะดูดิพอใส่ปุ๊บนั้นนมต้องใหญ่แน่เลยอ่ะอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วแนนชอบตรงที่ว่านางเป็นระบายระแบ้ตรงนี้ด้วยคือแมทลุคแมทชุดกันนะก็คือกางเกง18เหรียญตัวเสื้อ22เหรียญคือราคาจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าแบบอลงอะไรคือลดคือดีเลยคือดีเลยจึ้งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือจึ้งเลยใส่แล้วขับผิวเลยแล้วมาโดนตกตัวนี้ตัวนึงเป็นผ้าถักสารแกเป็นสารสารจริงอะไรจริงเนี่ยแต่อย่างนี้คือใส่เดินข้างนอกได้อะไม่ได้แค่ใส่ว่ายน้ำได้เดี๋ยวคือใส่เดินข้างนอกได้นึกออกปะแล้วด้านหลังเป็นแบบเหมือนผูกๆอะไรอย่างเงี้ยคือลดอะมาในราคา24เหรียญค่ะพี่สาวและตัวนี้คือน่ารักเลยสีสันโดดเด่นเหนือใครใส่แล้วดูนมใหญ่แน่นอนนี่ค่ะเป็นรีดรูนเห็นสีเล็บนั้นปะอุ้ยเป็นสีทูคือน่ารักเป็นครอปมา13เหรียญเลิศแล้วก็ไปได้มาอีกคือพวกเครื่องสำอางนี่ก็ไปได้ฟองน้ำมาแบบนี้นะคะจำไม่ได้ว่ากี่บาทนะคะฟองน้ำแล้วก็ลูกอมแก้ยามเจ็บคอซื้อกลับบ้านแบบหมานะคะคือลูกอมอันนี้กินแล้วอร่อยก็คือฟิลแบบกินแล้วชุ่มคอแบบนั้นวิตามินนะคะซื้อเป็นเจลลี่เน้นกินเล่นไม่เน้นหวนผลประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามาพอเป็นเจลลี่อย่างเงี้ยแล้วมันเคี้ยวนุ่มหนับนุ่มหนับนุ่มหนับไปเรื่อยๆเน้นกินเล่นแล้วก็ไปได้พาเลตตาอันนี้ซื้อที่ทาร์เก็ตนะพาเลตตานะคะของ Color Pop ได้มา3สี3โทนเดี๋ยวไว้แต่งให้ดูก็คือสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีเทาคือจริงๆที่ซื้อพาเลตสีเทาเนี่ยเพราะว่าอยากได้สี2สีนี้ส่วนสีม่วงก็คือสีน่ารักมากดูดิสีน่ารักจริงส่วนสีเขียวก็คือยังไม่ค่อยมีเนี่ยสีแถวเนี่ยคือน่ารักมากอยากแต่งเห็นแล้วแบบต้องทุบสุดๆอันนี้คือของ Color Pop อีกอันนึงเป็นเหมือนแบบอายไลเนอร์กีตาร์สีฟ้านะคะไปติดตามกันได้ฉันทำคลิปแบบสั้นๆน่ะลงใน Instagram ลงใน TikTok นะอ่ะฝากด้วยฝาก TikTok ด้วยเพื่อไป follow ติดตามกันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวทาตานะคะของ NYX นะคะสีขาวกับสีชมพูคาดว่าทาแล้วก็น่าจะได้วิงวิงฟิลนี้ก็เลยซื้อมาทุบมาด้วยอายไลเนอร์สีเหลืองจากแบรนด์ NYX นะคะแอบคิดถึง NYX อยู่เนาะเพราะว่าปกติ NYX จะมี
ีแบบเคาน์เตอร์ที่ไทยตอนนี้ก็คือโดนอพยพออกไปแล้วไม่มีแล้วในไทยนะต้องพรีออเดอร์เอาอันนี้ก็ซื้อเป็นอาร์เรนเนอร์สีฟ้ามาเลยโดดเด่นเหนือใครปะและนี้ก็คือเป็นเหมือนฟิลแบบหัวตัดอย่างเงี้ยเอามาทาตาได้เป็นแบบฟิลแบบว่าอาร์เรนเนอร์อะไรเงี้ยสีน้ำตาลและอย่างที่รู้กันก็คือแบรนด์ NYX เนี่ยตัวลิปเนี่ยคือเลิศด้านนึงเป็นแมตต์ส่วนด้านนึงเป็นกลอสนะคะก็คือจะเป็นฟิลลิ่งแบบเลิศติดแน่นทนนานมากถึงมากที่สุดติดจนอยากถามว่า NYX ผสมอะไรลงมาหรือเปล่าติดมากกินข้าวอยู่ทั้งวี่ทั้งวันคือติดหมดอะไรเงี้ยแต่นั้นยังไม่มีสีแดงรอบนี้ก็เลยซื้อสีแดงไปนะคะสีแดงเป็นเบอร์ SLHP18 นะคะเผื่อใครอยากไปซื้อตามนะได้มาสคาร่ารุ่นนี้ของ Maybelline มานะคะคือที่ไทยจะมีขายเป็นแท่งสีชมพูอ่อนเนาะคือดีมากปัดดีมากขนตาตั้งเหนือใครมากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองรุ่นนี้อะไรอย่างงี้นางเป็นฟีลแบบว่าซอฟต์แบ็คก็เลยแบบอาจจะไม่ใช่ดำสนิทมากก็เลยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงส่วนนี้เป็นเจลใส่นะคะของแบรนด์วีวาเป็นแบบเหมือนแบบเจลปัดใส่คิ้วตั้งอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมาแล้วก็ได้นี้มาอีกอันนึงของ Colourpop เป็นเจลเหมือนกันเป็นเจลนะปัดคิ้วเหมือนกันสีน้ำตาลเหมือนช่วงนี้เขาเน้นที่แบบเหมือนเป็นเทรนด์ของที่เนี่ยแบบใช้เป็นแบบเจลปัดคิ้วไปเลยเป็นสีๆไปเลยอะไรเงี้ยปกติเจลปัดคิ้วมันจะเป็นสีใสใช่ปะแต่ที่นี่เขาก็คือมีเป็นสีน้ำตาลด้วยเลยก็คือให้มันจบไปเลยทีเดียวแล้วก็เลยได้ของเซทาฟิลมานะคะก็คือเป็นตัวรีแพร์ตัวโลชั่นนะคะตัวนี้ก็คือแบบอยากรู้เหมือนกันว่าจะเลิศไหมแต่ยังไม่เคยลองใช้เห็นอะไรนิวและอะไร number one ซื้อเลยแต่เดี๋ยวลองก่อนว่าจะเลิศไหมแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงนะแล้วก็ได้ของตัววัสลีนมานะคะก็คือเห็นคำว่าอะไรนิวรุกเป็นตัวดีปโลชั่นนะคะก็คือบำรุงผิวนั่นแหละว่าง่ายๆว่าแบบซื้อแต่ตัวบำรุงผิวกับบ้านอะไรเงี้ยไปเลยนะคะยังไม่หมดทุกคนคิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดค่ะมีอีกแต่อันนี้จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งมาต่อกันอีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็คือได้เป็นแบรนด์ของดีเซลมานะก็คือตัวนี้น้องน่ารักปะเป็นเสื้อครอปนะคะผ้าอย่างนี้เลยคือเป็นเหมือนผ้าทอผ้าถักผ้าอะไรไปนะแล้วเป็นซิปคือใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้ใส่เป็นเสื้อครอปก็ได้นะคะคือตัวนี้คือแพงมากนะแต่ว่าลดอยู่ 30% ก็เลยซื้อมาเท่ากับว่าตกเฉลี่ยแล้วอะตกตัวละ10,000บาทนะคะอ่ะก็คือตัวที่1ไปตัวที่2ตัวนี้เป็นแบบเหมือนแบบผ้ายีนอันนี้แล้วก็มีโลโก้ตรงนมก็คือเป็นผ้ายีนสีตรูแบบนี้นะคะแขนยาวเวอร์อะไรแบ้งอย่างนี้นะคะใส่แบบเท่ๆไปเลยตัวนี้แล้วก็ได้ตัวนี้ตัวฮิตฮอตฮอตฮิตจริงๆนะคะก็เป็นตัวเกาะอกของเขาแบบนี้มีโลโก้เป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็คือหนักมากหนักนมแบบนี้กลัวหลุดหนวดกันที่อยู่ที่นี่นะคะเราก็ได้มาอีกนะก็คือตัวเสื้อตัวนี้ไปได้ร้านมือสองมาคือฟิลิปริมนะคะตัวนี้คือดีมากคือนางแบบคือได้มามือสองมาในราคาแบบ50 เหรียญนะคะก็คือถือว่าคุ้มมากนางเป็นซีทรูแบบนี้นะคะเป็นผ้ายืดนี้ใส่ขึ้นมาแล้วผู้ดีมากดูดีผู้ดีเนาะซื้อมาแล้วลดจึ้งเกินแล้วก็ได้ตัวเสื้อคลุมตัวนี้มาจากอลิเซียคือแบร์อลิเซียคือแบบตอนแรกไม่รู้แล้วคลิปที่อ้ําพาไปแปลงโฉมอ่ะใส่สูทสีชมพูอ่ะเสื้อคลุมสีชมพูตัวเนี้ยอ่ะคือไปซื้อวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันเป็นแบรนด์ที่ทํามาเพื่อน้องแนนมากฉันคือคอสตูมเมอร์เขาโดยแท้จริงนี่คือสไตล์ที่ฉันแต่งเลยก็เลยไปเหมามาอีกทีนึงก็คือไปได้สูทตัวนี้มาคือปกติเนี่ยเป็นคนใส่สูทแล้วไม่สวยเพราะนั่นเป็นคนไหล่เล็กเว้ยคือเป็นคนไหล่เล็กแต่พกใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพอใส่สูทปุ๊บมันจะดูแบบเหมือนหัวเล็กโตๆอะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นจะบอกว่าสวยแต่ตัวนั้นรู้สึกไม่มั่นใจแต่ว่าพอไปได้สูทของอลิเซียมาเนี่ยคือจึ้งเกินแกแล้วนี่เป็นสูทหนังที่ฉันใฝ่ฝันมาเนิ่นนานเข้าใจป่ะพอใส่ขึ้นมาก็คือเท่แบบนี้เลยแปะรูปให้นะคะคือสวยมากจริงๆคือเข้ากับทุกชุดทุกลุคทุกแบบมากแล้วก็อุ่นที่สำคัญคือใส่แล้วอุ่นคือตอบโจทย์สุดๆนะแล้วก็มาต่อกันที่2ตัวนี้ที่รู้สึกว่าแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากใครอยู่ที่นี่ก็คือควรจะไปซื้อเพราะว่าคุ้มและใส่ขึ้นมาเซ็กซี่คือยี่หัวใจก็คือตัวเดรสตัวนี้ได้มาจาก Forever นะคะ 21 World ก็คือเคยมีในไทยแต่ว่าเจเล้งรับไปแล้วนะก็เลยไม่มีในไทยแล้วนะแล้วเป็นแบบท
ถูกและดีคืออันนี้อยากบอกต่อจริงเพราะซื้อมาตัว29 เหรียญใช่ปะแต่มันเซ็กซี่คือยิ่งหัวใจมากเพราะว่าน้องจะมีแบบตัวลูกไม้อย่างเงี้ยเออแล้วเป็นสายเดี่ยวเดสสายเดี่ยวแบบเนี้ยแล้วแบบเข้าเอวแต่ตีพกออกเนี่ยคือถูกต้องมากคือเหมาะกับหุ่นอย่างดิฉันสุดๆคือเป็นคนแบบพกใหญ่อะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยคือถูกต้องมากๆแล้วนั่นอะไปด้อยสูตรมาจากอาริเซียอีกนะคะคือสูตรตัวนี้คือสูตรตัวนี้คือใส่ขึ้นมาแล้วสวยมากนะคะคือที่สุดแมทลุคแล้วออกมาจึ้งเกินคลายเหนือใครดีกว่าใครที่สุดในโลกนี้คือแบบยอมทุบเลยคือสูตรตัวนี้200 กว่าเหรียญเกือบ300แต่ยอมเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกต้องคัดตรงคัดติ้งคือดีตัดเย็บอย่างดีคือแบบปกเปิดโอ้ยกับซับนงซับในคือแล้วประเด็นคืออะไรไหมพอใส่ขึ้นมาแล้วมันทำมาเพื่อเราอะคือปกติแล้วอะที่ไทยอะมันก็จะทำมาแบบเป็นไซส์ S M L อะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาจะมี2 XS 3 XS 2 XS อะไรเงี้ยเออคือตัวนี้นั่นซื้อมาในไซส์ Sนะคะก็คือแบบสวยมากตัวนี้น่าจะเป็นสูตรตัวหลักเลยที่สุดมากแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงตัวสีชมพูหน่อยเสื้อคลุมสีชมพูตัวนี้นะคะก็ซื้อมาจากอาริเซียเหมือนกันแล้วก็เสื้อสีขาวตัวนี้ก็ซื้อมาจากอาริเซียของไม่ได้เอาหยิบออกมาโชว์เพราะว่าแพ็คใส่กระเป๋าไปแล้วเห็นกระเป๋าตัวนู้นไหมแพ็คไปแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่ในห้องนอนมากนะจ๊ะแล้วก็มาต่อกันนิดนึงก็คือไปได้แบรนด์ลูลูเรมอนนะก็คือมีแต่คนบอกว่าเวลามาอเมริกาให้ซื้อแบรนด์ลูลูเรมอนด้วยเพราะว่ามันจึ้งจะเลิศแต่ว่าก็คือราคาก็โหดมากถึงมากที่สุดนะอันนี้ก็คือเป็นเลกกิ้งขายาวผ้าดียืดหยุ่นเหนือใครนะคะนี่เลยก็คือพี่พนักงานนะคะพี่ BA เขาก็บอกหน่อยว่าคือกางเกงลูลูเลมอนน่ะจะมีหลายแบบมากใช่ปะแล้วก็คือจะมีแบบขายาวเอวสูงปกติอะไรเงี้ยแต่มันจะมีหลายเนื้อผ้าแต่เขาบอกว่าเนื้อผ้าเนี้ยก็คือเป็นเนื้อผ้าที่ขายดีที่สุดเพราะว่าคนอเมริกาเขาจะใส่อันเนี้ยใส่เลกกิ้งอย่างเงี้ยนะคะแบบเป็นเรฟเฟรนซ์แปะให้เลยก็คือแบบฟิลเหมือนแบบดาราฮอลลีวูดอะใส่เลกกิ้งแล้วก็เสื้อแบบเสื้อครอปเสื้ออะไรอย่างเงี้ยโชว์หุ่นไปอะไรไปเนี่ยคือผ้าตัวเนี้ยคือดีมากใส่แล้วคือไม่ขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือมาในราคา98 เหรียญก็คือช่ำมากนะคะแล้วก็มาต่อกันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาของเขาลูลูเรมอนก็คือเป็นเอวสูงนะสีน้ำตาลแล้วก็แอบเป็นขามันนิด1แต่ค่ะมาเบาๆเล็กๆสีตาลพิษมากที่ดีฉันก็เชื่อเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าฮิตฉันก็เชื่อมาเลยค่ะ118 เหรียญนะคะก็คือฉ่ำมากแต่ผ้าก็คือดียืดหยุ่นเหนือใครเหมือนกันและก็ตัวนี้นะคะนี่เลยเป็นเสื้อเหมือนแบบฮูดนะคะฮูดดี้สอดมือออกมาได้ตรงนี้คือซื้อตัวนี้เนี่ยมีเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเดินไฮกับอ้ำที่ทางเหนือของอเมริกานะใส่ขึ้นมาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบลดจึงอยู่มาในราคา118 เหรียญนะคะก็คือปัดเหงื่อปัดน้ำตาเวอร์แต่ว่าก็โอเคไม่ได้มากันบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้คิดจะซื้อกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ซื้อไปก็ได้ใช้ก็เลยรู้สึกโอเคได้ซื้อแล้วก็อย่างน้อยๆได้มาบอกต่อว่าไหนเลิศอันไหนจึงอันไหนปังเพื่อใครจะไปซื้อตามนะคะแล้วนี่ก็คือของที่ซื้อมาแต่ว่าถ้ามีอีกเดี๋ยวมาอัดเพิ่มอีกโอเคนะแต่ถ้าชุดเปลี่ยนไปเนี่ยอย่าสงสัยเพราะมันอัดหลายรอบและนี่คือของที่ช้อปปิ้งมานะคะคือรองเท้า UGG นะคะเป็นแบบส้นตึกแบบนี้คือน่ารักมากแล้วก็ใส่สบายมากกำลังจะใส่เลยต้องรีบถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องเลอะนะคะซื้อมาอยู่ที่120 เหรียญนะคะใส่ขึ้นมาได้แบบนี้สวยงามอลังการและก็มาถึงสินค้าที่สั่งอเมซอนนี่คืออย่างสุดท้ายที่ได้มาเราก็ได้ลองใช้เลยทันทีก็คือขนตานะคะไม่ขายแล้วแบรนด์ขนตามาใช้ขนตาคนอื่นอันนี้เรื่องจริงมาซื้อมาเยอะจริงๆนะเนี่ยคือติดแล้วจะได้รูปดังนี้คือรูปนี้ติดไปปุ๊บลงคลิปแต่งหน้าไปปั๊บมีแต่คนถามว่าขนตาซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนก็ยอมรับจริงๆว่าสวยมากถึงมากที่สุดนะคะนี่เราก็ซื้อมาเป็นแบบช่อๆด้วยนะคะแต่แพงมากเพราะว่าแผงเนี้ย7 เหรียญคูณ35 7 เหรียญคูณ35ไปเลยคือโหดมากแล้วฉันก็ซื้อมาเยอะอ่ะแพงไหมล่ะซื้อใน Shopee อ่ะแผงเนี้ย60ซื้อที่ Amazon7 เหรียญคนรู้อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่แนนซื้อของจาก Amazon Shopping ทั้งหมดมานะคะก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ subscribe ส่วนใครไปซื้อตามก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะไปก่อนเลยบ๊ายบาย